ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับมื้อนี้เจอช่องหนุ่มน้องไทยคลิปนึงเนาะครับผมการมื้อนี้ผมมีโอกาสครับมาใช้สิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะครับเป็นสิทธิ์ของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับของกำนันผู้ใหญ่บ้านตามจริงแล้วนี่ผมมาแต่มื้อวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ว่าความดันไม่ผ่านก็เลยกลับไปรักษาตัวมื้อนึงมื้อนี้ก็เลยมาใหม่นะครับมื้อนี้เลยมาใหม่นะครับก็โอเคครับมื้อนี้ผ่านแล้วความดันผ่านแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งรอถ้าฉีดวัคซีนนะครับนั่งไปเบิ่งบรรยากาศครับผมอยู่อบจ.น้องค่ายนะครับผมมาแต่8 โมงเช้าเลยพี่น้องตอนนี้11 โมงกว่าแล้วเนี่ยโอ้ยกว่าซีอ่ะผ่านความดันนะครับผมเป็นคนมีโรคประจำตัวนะครับคือโรคความดันนะครับแต่เบาหวานเมื่อท่านมีเด้อมีแต่ความดันเพิ่งเริ่มเป็นนะครับพี่น้องนะแต่มื้อเช้านี่แกกินยามาละยาลดความดันนะครับวัดความดันก็ออกมาจากบ้าน100ได้140ก็ได้140 148วะจําบ่ผิดนะครับอันนี้ก็เลยพอมานั่งถ่ามานั่งถ่าอากาศมันร้อนอบอ้าวแล้วพี่น้องเนาะคนก็หลายบัดนี้ตั้งเฮากับหุ่นหวยหุ่นยิดได้สักหน่อยนึงมันขึ้นไป180กว่าพี่น้องเอ้ยนะครับสุดท้ายก็ได้เข้าไปในห้องเย็นแล้วครับเข้าไปในห้องแอร์พอดีพี่หมอพี่พยาบาลเขาจะดูแลนะครับกับผมก็เราความดันลดลงมาครับเหลือ160นั่นแหละเพิ่งก็เลยได้เห็นเสียบนะครับก็กำลังถ่ายอยู่นะครับผมเอาให้เบิ่งคร่าวๆนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะน้อยกับที่จะได้เสียบนะครับเอาซ้ำอีกครั้งครับพี่น้องก็รายงานโดยทั่วไปนะครับรายงานให้เบิ่งว่าเมื่อนี้ผมมาฉีดวัคซีนโควิดนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมติดตามครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ